ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของพิชาติพ่อค้าหมูปิ้งโบราณวันนี้พิชาติจะโค่นแฉมเพื่อคว้าเงินทุนไปซื้อรถพ่วงข้างได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับเปิดมาได้20ปีฝีมือต้องไม่ธรรมดานะมันคินถืออยู่กับชุมชนได้สูตรเราสูตรเด็ดเราคืออะไรเป็นสูตรโบราณครับผมเป็นสูตรโบราณครับเป็นสูตรโบราณได้มาจากโบราณเราได้มาจากโบราณเลยใช่ไหมครับเรียกแบบดัดแปลงเอาเองมั่งนี่แหละอ๋อดัดแปลงเอาเองใส่สมุนไพรเยอะอ๋อใส่สมุนไพรเยอะสมุนไพรประเภทไหนพริกไทยพริกไทยครับพริกไทยไอ้พวกรากผักชีอะไรอย่างงี้ครับอ๋อต้องหาสัดส่วนที่มันลงตัวกันครับอ๋อแล้วก็ต้องหาแบบกลิ่นมันจะหอมไหมอ๋อกลิ่นมันจะหอมเราขายมา20ปีอย่างงี้แล้วครับลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมๆครับเดิมๆบางคนก็โทรมาสั่งก่อน5นาที10นาทีมาถึงก็จอดรถไปเลยเขารีบอ๋อเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเร่งรีบในการไปทำงานด้วยครับแล้วมันก็กินง่ายครับอ๋อ20ปีแสดงว่าเราต้องมีปรัชญาเขาเรียกว่าสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจเลยว่าต้องทำให้มันดีครับร้านนี้ถ้าไปกินจะได้สัมผัสอะไรก็ความอร่อยอร่อยครับขายไม่แพงอ๋อไม้เท่าไหร่ฮะไม้10บาทไม้10บาทข้าวเหนียวเท่าไหร่ห่อละ5บาทห่อละ5บาทครับซื้อสัก3ไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งอิ่มไหมอิ่มแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมครับทำให้พี่น้องเขามีโอกาสได้กินของอร่อยครับในราคาย่อมยาวครับผมเอาล่ะแต่ปัญหาตอนนี้คืองานวอลเปเปอร์มันก็ลดน้อยครับหมูปิ้งนี่แหละต้องพัฒนาขึ้นไปครับผมวันนี้วันหนึ่งขายได้แค่ร้อยไม้ครับถ้ามีรถพุ่งข้างเราจะขายสักกี่ไม้ดีก็น่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบถ้าขายหมดก็เพิ่มไปอีกชอบขยับทีละสิบนะฮะขยับทีละสิบเอาเท่าที่มันพอทุนเราเอาอย่างนี้ลองจินตนาการใหม่ตอนนี้มีหนี้อยู่ไหมพอมีนิดหน่อยครับพอมีนิดหน่อย เหมือนเป็นกิจภูมิพอมีนิดหน่อย มีเท่าไหร่ก็สัก 30,000 สัก 30,000 ครับผมลงทุนรถพ่วงข้างอีกสักเท่าไหร่รถพ่วงข้างน่าจะสักหมื่นอย่างนี้แหละสมมุติสต๊อกหมูเนี่ยสักวันนึงอยากจะขายกี่ไม้เอาเต็มที่เลยชอบสัก200อย่างนี้แหละ200ไม้ต้นทุนมันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ต้นทุนก็ต้องเพิ่มอีกสัก700อย่างเงี้ยอ๋อเหรอโอ้โหอย่างงี้ประมาณ 60,000 70,000 70,000 ยิ้มเอาเท่าได้พี่เอาเท่าที่ได้เท่าที่ได้ตอนนี้ขายที่ไหนใครอยากไปกินดีกินได้ที่ไหนฮะอนุช 88/3 ครับผมอนุช 88/3 ครับขายอยู่ตรงไหนฮะปากซอยปากซอยเลยครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง 6:00 น.ถึง 9:30 น.ไป 10:00 น.ไม่เจอนะว่ากันนะ 6:00 น. ถึง 9:30 น.นะอยากให้ขายยาวกว่านั้นมาอุดหนุนกันเยอะๆจะได้มีขาย110ไม้120ไม้ต่อไปครับตื่นเต้นในวันนี้จะร้องเพลงเนี่ยพอประมาณธรรมดาร้องเพลงอยู่แล้วไหมเคยร้องนานแล้วเลิกมานานแล้วเลิกมานานแล้วถ้าได้ร้องให้ลูกให้เมียฟังไหมตอนนี้ครับมีบ้างมีบ้างครับผมแล้วเขาว่าไงกันบ้างที่บ้านเขาก็บ่นไปอย่างนั้นแหละร้องหนูก็บอกอะไรนะร้องหนูก็บอกเขาบ่นไปอย่างนั้นแหละเขาบ่นไปอย่างนั้นนะแต่วันนี้เรามาร้องเพื่อเขาที่บ้านอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวบ้างวันนี้วันนี้ผมมาทำตามฝันของครอบครัวครับผมผมพูดหน่อยพูดน้อยพูดน้อยเป็นยังไงครับผมพี่ต๋องค่ะพี่ชาติรู้ไหมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยมากสำหรับคนรุ่นทันสมัยคนยุคปัจจุบันแต่สำหรับออเนี่ยคนอีสานถ้าไม่ได้กินข้าวเหนียวเนี่ยมันเหมือนไม่มีพลังแต่พอพี่ปิ้งย่างเมื่อกี้ที่เห็นประวัติพี่อ่ะทำให้หนูน้ำลายไหลเลยพี่คิดจะขายสูตรบ้างไหมคะขายสูตรขายสูตรไหมน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีเนาะถ้างั้นเดี๋ยวถ้าอ้อมีเวลาเดี๋ยวจะไปแอบอุดหนุนและจะไปขอสูตรด้วยนะคะไม่ต้องแอบไปเลยไปเลยถนัดกับการสื่อสารกับผู้หญิงมากกว่าครับผมอย่าแอบอย่าแอบไปกูนะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูลับๆล่อๆได้เดี๋ยวไม่แอบไปเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเอาล่ะขอ1เพลงฮะ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชครับเฮ้ยมีอะไรอยากจะนี่คือบ้านแชมป์นะโคราชนี่บ้านแชมป์นะผมไม่แอบผมไม่แอบผมจะไปน้ำตาหล่นให้เห็นเลยใช่ไหมไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าน้ำตาหล่นที่โคราชจากพี่ชาติครับผมน้ำตาหล่น
ใจคะนึงคิดถึงสาวเมืองย่าโมทางไกลตั้งหลายกิโลไปเมืองย่าโมด้วยใจรักแม่ผ่านน้องแคและเห็นหินก้อนแสนมองเหลือเกินดวงแดงเคยปวดร้าวปลดสาวน้องแคเจ้าพันแปลงที่แพ้นมหินก้อนความเศร้าที่ช่องเขาทางเท้าปากช่องลมบาจนไม่อยากมองเห็นลำตะคลองคิดถึงน้องเอวบางผ่านสี่คิวอำเภอสูงเนินมองเพื่อนเธอดังเนินเหมือนนารถทัวร์แล่นถึงปลายทางแม่ชมสะอาดเจ้ากำลังแต่งงานลมบาจนไม่อยากมองเห็นลำตะคลองคิดถึงน้องเอวบางผ่านสี่คิ้วอำเภอสูงเนินมองเพลินๆดังเนินเนื้อนารถทัวร์แล่นถึงปลายทางแม่สูงสะอาดเจ้ากำลังแต่งงานชอบมากเลยคือยังไงครับผมพี่ดอกหนูลุ้นมากเลยพี่แฝงหนูลุ้นไมค์เขาโฟนหล่นเหมือนพี่ก็อยากปลดปล่อยมากหนูก็ดูแล้วหนูก็ลุ้นไปด้วยนะแต่เขามีความสุขมากเลยอ่ะและที่สำคัญถ้าได้กีตาร์ตัวหนึ่งมาให้เขาดีดนะจะเข้ากันเลยกับเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งที่ฟังกับกีตาร์เนาะคือสิมีอารมณ์แบบอีกขั้นทีอีกแบบนึงอ่ะนะจ๊ะก็เพราะนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ได้ไอเดอร์หนึ่งกำลังใจมอบให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ทีครับโอ้พี่ชาตินี่สู้ชีวิตจริงๆนะครับขายหมูปิ้งมา 10-20 ปีถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะครับผมก็อยากเอาใจช่วยนะครับพี่ชาติเพราะว่าพี่ชาติเป็นคนสู้ชีวิตดีนะครับก็อยากจะให้มีทุนแล้วก็อยากจะให้สู้ต่อไปนะครับพี่ชาติของดีอยู่ที่ไหนคนก็ไปกินครับพี่ชาติวันนี้มารายการเราผมเชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าเพิ่มนะครับก็เอาใจช่วยครับพี่ชาติสู้ๆครับครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบลีลาวิธีการจะสื่อสารกับคนดูจริงๆออกได้มากกว่านี้แต่เกรงใจครูสลาเมื่อกี้ผมดูแล้วจริงๆแบบลีลาพี่ชาติต้องมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเยอะมากพอสมควรถึงกล้าที่จะมาเวทีเราวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมชอบแม้จะมีเสียงสั่นแต่มันสั่นออกมาดีมันก็เลยทำให้เล่าอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็เป็นคนร้องเพลงได้น่าฟังมากๆอาจจะมีเบาไปบ้างฟังอาจจะแบบมีหนักเบาไม่ค่อยชัดบ้างแต่ผมก็โอเคในอารมณ์เพลงเพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงกลุ่มกลิ่มฮะร้องมาแล้วมันก็สื่อสารแต่ก็จะมีบางคำบางช่วงที่มันมีอาการแฉลบอาการแกว่งโน้ตไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ประปรายแค่นั้นเองครับที่เหลือคือแบบปล่อยอารมณ์มาได้ดีมากครับพี่ชาติชอบครับครับคือพี่อันครับ
จะบอกว่าเขาร้องแล้วเขาร้องเพลงแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบเขามีคาแรคเตอร์มีบุคลิกของตัวเองอะนะคะแล้วก็ประจวบกับมีความเก๋าอยู่ในทีของตัวเองอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างที่ครูว่าคือถ้ามีกีตาร์สักตัวอาจจะทำให้พี่ชาติเขาดูแบบรีแลกซ์ขึ้นกว่านี้นิดนึงอาจจะกวนได้มากกว่านี้ไม่ใช่รีแลกซ์พูดผิดอาจจะกวนๆได้มากกว่านี้เออลีลาเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อาจจะแบบมีแอบแอบปนปนตื่นเต้นบ้างไม่รู้นะเดาเดาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องราวของชีวิตแอนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะแอนว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเกิดมามันก็ต้องสู้ในทุกที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่ชาติก็เป็นคนขยันแล้วก็บวกกับมีความอารมณ์ดีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พี่ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังนะคะขอบคุณข้างขอบคุณครับคุณกุศลครับทุกคนมองเห็นพี่ชาตินี่เป็นเหมือนนักร้องเพื่อชีวิตวางกีตาร์แล้วก็มาทำมาหากินหลังจากมีคู่ชีวิตแล้วดูทรงเป็นแบบนั้นเหมือนคนเป็นคนร้องเพลงเป็นมีกีตาร์แล้วก็มีอารมณ์ศิลปินครับและต่อมาวันหนึ่งพอผ่านวันเวลาผ่านวัยมาก็มาเป็นคนทำมาหากินมาเป็นช่างมาเป็นพ่อค้าประมาณนี้ก็ชอบความจริงใจแล้วก็ความจริงจังและความชัดเจนไม่แอบถ้าพูดเรื่องสาวแล้วไม่แอบแต่ร้องเพลงมีแอบเดี๋ยวเล่าสู่ฟังนะครับก็ประทับใจในวิธีคิดและก็การต่อสู้โดยเฉพาะรถพ่วงข้างใช้วิธีที่เห็นในภาพมันดูอันมีอันตรายนะผมว่านะมันบั่นทอนตัวเองเกินไปก็เอาใจช่วยอยากให้มีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้มองได้2ด้านถ้าร้องในนามลูกทุ่งทั้งหมดซึ่งในดนตรีของพี่ไม้พี่ลมพรเป็นลูกทุ่งจ๋าเนี่ยเอาเสียงร้องของพี่ชาติมาสวมเนี่ยอย่างที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี่มันยังเห็นร่องรอยความไม่สมบูรณ์เยอะเพราะว่าพี่ชาติเป็นคนทิ้งหางเสียงเร็วไม่มีลูกเอื้อนนั่งรถทัวร์ด้วยใจคันนึงมันทุ่นห้วนแต่ตรงกันข้ามถอดดนตรีนี้ออกคงเสียงนี้ไว้แต่เอากีตาร์โปร่งมาเป็นดนตรีและจะเป๊ะเลยและจะกลายเป็นคนร้องดีไปเลยมันเป็นอย่างนั้นวันนี้องค์รวมนะร้องดีแต่ขาดรายละเอียดขิมประมาทไม่ได้หรอกเพราะสักครู่นี่คือร้องดิบๆจิโก้แล้วก็ไม่พลาดด้วยนะครับรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์11สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีจ้าตอนนี้เรียนครูอยู่ครุศาสตร์ถูกต้องไหมครุศาสตร์ค่ะวางแผนเส้นทางของอาชีพครูนี้ว่ายังไงบ้างก็ที่วางแผนไว้เลยคือถ้าหนูเรียนจบอะค่ะหนูก็สอบใบประกอบวิชาชีพครูแล้วก็บรรจุตั้งใจจะบรรจุให้ได้หลังจากเรียนจบค่ะอ๋อแต่ว่าโหเดี๋ยวนี้การสอบวิชาชีพครูนี่เขาสัดส่วนเท่าไหร่อะโอ้โหจริงๆเยอะมากเลยนะคะบางทีถ้าเรานับสัดส่วนจากแค่การสอบใบประกอบวิชาชีพอะค่ะ ที่หนึ่งเปิดแค่หมื่นที่ต่อประมาณแสนคนอย่างเงี้ยโอ้โหหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบก็ยากเหมือนกันท้าทายยากมากค่ะอยากจะสอนวิชาอะไรคะภาษาไทยค่ะอยากจะให้เด็กๆได้อะไรจากครูคนนี้การเป็นครูเลยนะคะหนูมองว่ามันค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะมันคือการสร้างคนคนหนึ่งเวลาที่หนูได้เห็นคุณครูที่เขาสร้างหนูมาค่ะหนูก็อยากจะส่งต่อความหวังดีตรงนั้นอะไปให้ลูกศิษย์ของหนูหนูก็อยากจะสร้างคนให้เขาได้เติบโตเป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศค่ะอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสความอบอุ่นอย่างที่เราเคยได้รับใช่ค่ะอยากให้เด็กๆได้อิ่มอกอิ่มใจกับการมีครูที่น่ารักสักคนนึงหนูทำได้หนูทำได้กำลังใจให้ขอบคุณค่ะเอาล่ะแต่วันนี้จะทำได้หรือเปล่าผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ฮะขอหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อนั่นก็คือเพลงมันแปลว่าฮักค่ะอ้าวเชิญรับฟังครับพอเจียมตัวกษัตริย์ถึงความแตกต่างของไอ้กับนางคือฟ้า
กับแผ่วถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่อ่านมันว่าลมแล้วเจ้าสิมองว่าดีหรือแล้วก็รู้สึกว่าดีต่อใจขอโอกาสแค่สิดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยดาสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นยังเป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความหมายความเป็นไปได้สิมีเท่าใดบ่กล้าสิฝันถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถึกเจ้าอ่านมันว่ารำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบ่เคยคิดสิทอดใจก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยดาสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักหลังนี่เอาเพลงผู้ชายมาร้องบ่อยนะพี่ดอกอ้อเป็นไงคะโอ้โหฟังแล้วแบบเขามีความคมความขลังมากเขานิ่งแต่เขามีอะไรในตัวน้องเขาอะหนูฟังแล้วหนูเคลิ้มไปเลยค่ะไม่แปลกเลยที่เขาจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติและมีความสามารถบวกกับพรสวัสดิ์เขาด้วยค่ะพี่แฟง เป็นกำลังแรงใจหนึ่งกำลังใจให้น้องค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับผมพี่บีผมก็ชอบนะครับผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงมันก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นความเป็นขิมชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีการที่จะเล่นกับเพลงแล้วก็สื่อสารกับเพลงเนี่ยก็เห็นตรงนั้นแหละแต่ก็มีความเป็นห่วงเฝ้ามองมาหลายเพลงแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนเกรงว่าจะลืมตัวตนของตัวเองเหมือนกันหรือลืมวิธีการบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นจังหวะหรือความเล่นลูกคออย่างเพลิดเพลินอะไรเงี้ยจนอาจจะทำให้ส่วนเป๋ไปบ้างอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็จะมีแบบเห็นอยู่พอสมควรในเรื่องจังหวะนะครับ เหมือนมีความเร่งๆกับมัน ด้วยคำมันเยอะพอหนูร้องไปหนูเล่นเยอะมันจะเหมือนเร่งอย่างเช่นสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอหนูไล่ไปเลยจริงๆมันเว้นได้สุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอจริงๆมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่พอหนูเล่นมันไปโดยที่ไม่ได้พอยต์มันอ่ะมันทำให้เพลงมันจางอารมณ์เพลงมันก็หายไปเยอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่แอนครับ
คุณครูขิมนะคะถึงว่าเนาะเป็นคนที่แบบออกเสียงภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำมากตัวรอนี่ไม่มีผิดพลาดเลยจริงครับ ตั้งแต่เสียงเวลาพูดแล้วนะเสียงเขาก็จะแบบจะชัดจะคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงการร้องเพลงเขาก็เหมือนกันคือสำหรับเพลงนี้อันมีความรู้สึกว่าเขาได้คะแนนของความนิ่งมากอ่ะคือแบบเขานิ่งแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคะคือเป็นคนที่แบบมันเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาพอเขานิ่งแล้วเขาสื่อสารออกมาชัดมันก็ส่งกระทบมาในโดนใจคนฟังเราก็ฟังในฐานะคนฟังเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเพลิดเพลินกับอารมณ์เพลงของเขาไปถึงแม้ว่ามันจะมีบางนิดหน่อยที่พี่พีว่าแต่ว่าโดยองค์รวมทั้งหมดในฐานะคนฟังเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันเวลาที่ผู้หญิงเอาเพลงผู้ชายมาร้องมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ก็จะได้ความเท่ไปนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะสู้ๆต่อไปค่ะขอบคุณครับเป็นคุณสลาครับการร้องเพลงวันนี้ภาพรวมดีเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงผู้แพ้นะตอนที่ครูตอนนั้นครูได้รับโจทย์ให้เขียนเพลงให้กับสินค้าส่งประกวด2เพลงพี่มนแคน1เพลงแล้วก็พี่ตรี1เพลงเป็นเรื่องความรักระหว่างพ่อกับลูกหรือสามีกับภรรยานะเพลงที่ชนะคือเพลงยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมซึ่งได้ถูกใช้งานกับโฆษณาตัวนั้นส่วนเพลงนี้แพ้ถูกคัดออกเสียดายก็เลยให้พี่ตรีเนี่ยทำเป็นไลลิกอัพลง YouTube ปรากฏว่าได้รับความนิยมและกลายเป็นเพลงประจำตัวของพี่ตรีในวันเวลาต่อมาวันนี้ความกล้าหาญของขิมก็คือเราไม่ได้ปรับดนตรีใหม่เลยแค่ปรับคีย์ดนตรีเดิมแล้วก็นำมาร้องแบบโคเวอร์ไม่มีการแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยครูมองว่าเก่งและทำได้ดีโดยภาพรวมนะลูกออกเสียงดีเก็บรายละเอียดดีนะครับมีแค่อยากให้เพิ่มและลดก็คือลูกคอในบางจุดอย่างที่พี่พีบอกพอเราไปเพิ่มรอยหยักของลูกคอเนี่ยฟังผิวเผินเหมือนสั่งการเติมรายละเอียดที่มันเป็นยี่ห้อตัวเองเนี่ยเห็นด้วยนะลูกแต่ต้องเลือกด้วยถ้าเลือกไม่แม่นมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มีไม่แม่นเป็นบางจุดอันที่สองวันนี้อยากได้พลังเพิ่มอีกอยากได้พลังเพิ่มอีกเพราะทุกอย่างมันดีแล้วแต่มันดูแบบไม่อิ่มนะครับเมื่อเราโคเวอร์เพลงผู้ชายบางครั้งพลังก็เป็นเรื่องที่คนฟังคาดหวังอยู่นะครับลองปรับดูครับขอบคุณครับเซมิชาครับเอาล่ะวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราแชมป์11สมัยครับป้องกันแชมป์ฮะกับพี่ชาตินะฮะซึ่งวันนี้โชว์ลีลาเต็มที่ฮะ2คะแนนรู้เรื่องครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากครูสลาครับแชมป์ของเราเดินทางมาไกลจนพาคุณคนไทยทั้งประเทศฮะนับถอยหลังสู่9ด่านสุดท้ายก่อนจะเป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปแต่ด่านนี้ใครจะออกนำก่อนครูสลาคุณอุ๋นให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ขิมครับผมแม่ผมชอบแชมป์คนนี้จริงๆลุ้นทุกแต้มเลยเอาล่ะคะแนนต่อไปจากพี่ๆครับถ้าเป็นชื่อของขิมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่12ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่ชาติเสมอกัน1ต่อ1ครับมาดูกันว่าจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปมอบคะแนนให้แก่ขิมครับผมแชมป์12สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่แอนครับคิมครับผมเป็นยังคุณสลาครับแบบนี้จริงผลการแข่งขันวันนี้จุดต่างอยู่ที่คำว่าลงตัวนะครับอย่างที่บอกว่าร้องแบบพี่ชาตินี่ถ้าอยู่กับดนตรีที่เป็นโฟกเป็นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยมันเท่มากเลยนะเพราะพี่ชาติเป็นคนร้องเพลงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแต่พอเราร้องสไตล์นี้มาสวมลงในดนตรีเดิมไม่ค่อยลงตัวน้องคิมก็เลยได้เปรียบไปนะครับแต่ก็มองว่าพี่ชาติสามารถเป็นนักร้องได้แต่สิ่งที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คือถ้าชัดเจนว่าการขายหมูปิ้งมันใช่เนี่ยก็อยากให้รถพ่วงข้างมันมาจะโดยวิธีใดก็ได้เพ
พราะว่าอย่างที่พี่ชาติทำอยู่ดูสึกว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับถ้ามันชัดเจนว่ามันเป็นรายได้แล้วมันเป็นอาชีพหลักก็อยากให้พี่ชาติลงมือครับเพราะว่าในตัวพี่ชาติมีสิ่งดีๆเยอะที่เราน่าจะไปต่อได้มากกว่านี้ครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับพี่แฟงค่ะครับหนูเล็งเห็นความสำคัญของรถพ่วงข้างหนูให้พี่ชาติ 5,000 โอ้เอาไปสานต่อรถพ่วงข้างค่ะเพราะว่าหนูเห็นแล้วหนูนึกถึงพ่อตัวเองทำไมครับเขาเหมือนพ่อหนูเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยพ่อหนูเขาก็จะร้องเพลงแล้วก็อย่างเงี้ยนี่แหละครับแบบนี้เลยนะค่ะแล้วก็เห็นใน VTR ที่เวลาเขาขับมอไซค์แล้วเขาลากไอ้ตัวรถไปด้วยค่อนข้างอันตรายหนูเล็งเห็นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอาชีพค้าขายมันสำคัญค่ะแล้วมันก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งครอบครัวได้เยอะแยะมากมายหนูเลยสนับสนุนเงินพ่วงข้างไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณครับต้องกินนะผมมือน้องหน่อยแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์ในทุร่ามอบเงินสนับสนุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับวันนี้ดีใจมากที่เล่นมาร้องเพลงรายการขอบคุณโรแลนด์ในทุร่าที่มอบเงินให้ 3,000 บาทขอบคุณครับผมเอาละฮะแล้ววันนี้ถึงเวลาของชั้น12สมัยกับวงล้อเงินโชว์เงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์12สมัยไปเท่าไรดีไม่รอช้าไม่รอช้ายกทันที100,000ผ่านมาได้อีก1ด่านแน่ตอนนี้นับถอยหลัง8ด่านก่อนได้เงินทุนคูณ2เป้าหมายคือ 640,000 บาทนะเอเอ3เอ2เลยต่อไปอีกโอ้ยอีกแล้วอ่ะหนูไปหาหมอนะตรวจไส้ติ่งดูหน่อยเพราะนี่อะไรติ่งๆมันขัดหลักกับชีวิตเหลือเกินเอาล่ะฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมฮะมีอยู่ 110,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนจากเงินชัยโยอยู่ 115,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ฮะขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเรานะพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว